ันนี้จริงๆเราเกริ่นๆเอาไว้เรื่องของคดีทนายตั้มที่บอกว่ามีคนบนเรือจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยหลายคนก็เลยสงสัยว่าคนบนเรือไปเกี่ยวข้องตอนไหนวันนี้มีไหมวันนี้มีค่ะมีรายละเอียดเพราะว่าเขาออกมาจองกฐินเลยใช้คำนี้เลยนะคะแล้วกฐินเนี่ยท่านผู้ชมครับกฐินหลายกองด้วยเรื่องบอสพอพักเอาไว้ก่อนปมแตกหักระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้มจริงๆเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอันนี้ต้องชมบิ๊กเกลียนะบิ๊กเกลียนไปเอาข้อมูลมาว่าปมแตกหักมาจากเบนซ์แล้วเบนซ์จริงๆรถเบนซ์ท่านผู้ชมครับเจ้อ้อยนะฮะแล้วก็วันนี้เราเปิดได้แล้วเปิดชื่อได้แล้วคนนี้ก็คือพี่น้อยเป็นเลขาส่วนตัวนะครับก็เดินทางมาแล้วถึงไทยแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่นะครับมาให้ข้อมูลนะครับผ่านรายการของคุณสนธินะฮะสนธิทอล์กคุยทุกเรื่องกับสนธิคุยกันอยู่ประมาณ4ชั่วโมงท่านผู้ชมครับให้ข้อมูลเชิงลึกพอสมควรเลยซึ่งเอาเป็นว่าในเพจเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปออกมาครับคลิปแรกครับปล่อยตอนประมาณบ่ายสามนะคุยกันในคลิปเนี่ยประมาณ5นาทีทีมงานของคุณสุนทรีเนี่ยถามว่าคุณอ้อยเนี่ยรู้จักกับทนายตั้มได้ยังไงพี่อ้อยนะแล้วก็พี่น้อยก็อธิบายไปครับว่าจริงๆแหละพี่อ้อยเขาเป็นแฟนคลับเป็น FC ทนายตั้มมาเนี่ยตั้งแต่คดีหวย30ล้านแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ติดต่อนะให้เลขาส่วนตัวก็คือพี่น้อยเนี่ยติดต่อให้เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะเป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโรงเรียนรีโนเวทนะที่ปากช่องนี่แหละวันที่24กุมภาพันธ์คุณน้อยซึ่งเป็นเลขานะครับก็เลยไปดีลให้นะครับแล้วก็พูดคุยกันจะให้ทนายตั้มเนี่ยไปดูแลเรื่องสัญญาว่าจ้างแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคุณอ้อยด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยแน่นอนครับยังไม่เก่งไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีทนายความประกอบกับชอบทนายตั้มเป็นเดิมทุนอยู่แล้วด้วยไงติดตามข่าวมาก็เลยอยากให้ทนายตั้มเนี่ยมาดูแลในเรื่องข้อกฎหมายพอจะเข้าใจน้อบีเนาะค่ะแล้วที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับช่วงนั้นนะกุมภาพันธ์ปี65คุ้นๆนะช่วงนั้นช่วงคุณแตงโมใช่ไหมมันมีเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังพอดีเลยที่พลัดตกเรือใช่ไหมค่ะนั่นแต่เอาล่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางพี่อ้อยถูกไหมแต่ตอนนั้นมันประจวบเหมาะจริงๆมันมีคดีใหญ่ขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยนะก็เลยให้พี่น้อยเนี่ยนะคุยกับทนายตั้มก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะให้มาดูแลเรื่องโครงการรีโนเวทโรงเรียนก่อว่ากันไปนะก็ให้ทนายตั้มเนี่ยไปหาเป็นค่าเดินทางไปหาไปพูดคุยเนี่ย 30,000 บาทในวันนั้นฮะ25กุมภาพันธ์เมื่อกลับไปแล้วนะครับก็ให้ทนายตั้มไปร่างสัญญามาสัญญาก็ร่างเสร็จปั๊บค่าร่างสัญญาเท่าไหร่รู้ไหมบีเท่าไหร่คะ 300,000 บาทร่างสัญญาอย่างเดียว 300,000 ร่างอย่างเดียว 300,000 ท่านผู้ชมครับจากนั้นก็มีการดีลตกลงกันนะครับว่าจ้างกันเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายค่าแรงค่าความรู้ค่าวิชาของทนายตั้มเนี่ยเดือนละ 300,000 บาทแต่คุณอ้อยบอกเราครับว่าไม่ได้มีการโอนเข้าบัญชีทนายตั้มเนี่ยโดยตรงแต่ไปอีกคนหนึ่งเข้าบัญชีพี่สาวของภรรยาทนายตั้มทนายตั้มบอกแบบนี้บอกว่าไม่ต้องโอนเข้าบริษัทนะทุกเรื่องเนี่ยโอนเข้าบัญชีบุคคลทั้งหมดเลยนะจ่ายค่าจ้างเดือนละ 300,000 บาทปีนึง12เดือนก็3.6 ล้านถูกไหมทีนี้เสร็จครับเมื่อผ่าน12เดือนผ่านไป1ปีคุณอ้อยกับเจ๊น้อยกับพี่น้อยเนี่ยก็มีนั่งคุยกันนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาแล้วได้มีการทำอะไรกันบ้างในทางกฎหมายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับดูแล้วเนี่ย3ล้านกว่าบาทเนี่ยเกือบ4ล้านที่จ้างไปเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังให้ตั้มเป็นทนายอยู่แต่ว่าจ้างเป็นเคส by เคสก็แล้วกันนะแบบนี้ดีกว่าแล้วก็พี่น้อยก็มีการคุยกับเจ้อ้อยว่าเนี่ยเงินปีนึงที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ย3ล้านกว่าบาทเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าให้ลูกพี่อ้อยทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมในคลิปเนี่ยนะทีมงานพี่สนธิเขาก็ถามนะครับบอกว่าทนายตั้มเนี่ยไปหาที่ประเทศฝรั่งเศสบ่อยไหมคุณอ้อยตอบแบบนี้ครับบอกว่าบ่อยมากตั้มเนี่ยไปหาพี่บ่อยมากเลยครับแล้วทุกอย่างที่เขาเดินทางไปเนี่ยพี่จัดแจงให้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายการบินอะไรก็แล้วแต่ว่ามาแต่ให้นั่งแบบสบายbusiness class ไปทั้งครอบครัวเลยครับไปเที่ยวเวลามานอนโรงแรมฮิลตันเนี่ยพี่อ้อยบอกเรานะครับบอกว่าตั้มเองเนี่ยก็เอาลูกมาอยู่ที่โรงแรมเดียวกันหมดเลยเราเองก็จ่ายทุกอย่างใช้ชีวิตแบบหรูหรานะอย่างล่าสุดครับก่อนที่จะแตกแยกกันเนี่ยก็ไปเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์ประเด็นต่อมาครับมาเรื่องรถกันบ้าง นะครับคุณผู้ชมเรื่องรถราคา13ล้านบาทนะพี่น้อยบอกพี่อ้อยบอกเราครับบอกว่าเบิกจากเจ๊น้อยไป13ล้านเพราะว่าตั้มมาบอกว่า13ล้านเป็นรถเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างหน้าตึกนี้ G400D คันนี้เลยคันนี้เลยค่ะ
มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านักข่าวเราก็ไปที่โชว์รูมของที่มีการซื้อขายรถคันนี้เป็นรถที่นำเข้าประกอบนอกและนำเข้ามาจากออสเตรเลียแล้วก็เป็นชุดแต่ง AMG รอบคันเลยเขาบอกว่า13ล้านถูกไหมทีนี้เสร็จประเด็นก็คือเอารถไปเป็นเดือนเลยครับอาจจะเป็นปีซะด้วยซ้ำไปเล่มทะเบียนก็ยังไม่ได้คือในราคาเนี่ยมันซื้อสดถูกไหมเอ๊ะแล้วเล่มทะเบียนรถไปไหนอ่ะทีนี้เสร็จก็ไปสืบที่ศูนย์ที่เขาซื้อมาปรากฏว่าที่ศูนย์บอกว่ายังจ่ายไม่หมดอ้าวจากนั้นฮะคุณอ้อยเองก็บอกว่าอย่าให้เล่าเลยเรื่องเนี้ยฉุนมากคุณผู้ชมดูคลิปนี้ครับปี65ค่ะตอนที่แตงโมตายพอดีค่ะก็คือวันที่แตงโมตายใช่นั้นวันนั้นเลย24 กุมภาพันธ์ใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันว่าเป็นที่ปรึกษาก็จ้างเดือนละ 300,000 แต่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีเขาเข้าบัญชีพี่สาวเมียเขาบอกว่าไม่ต้องโอนเข้าบริษัทหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เป็นเหตุผลของเขาค่ะทุกเรื่องโอนเข้าบุคคลหมดปีนึงเนาะเราลองบอกยกเลิกก็คือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรให้เลยก็เราก็เลยบอกว่างั้นก็จ้างเป็นเคสแล้วกันถ้าเคสไหนมีการต้องการปรึกษาอะไรก็จะจ่ายเป็นเคสแต่เขาก็เคยมาคุยกับพี่ว่าให้พี่อ่ะคุยกับพี่อ้อยให้หน่อยพี่ผมขอต่ออีกปีนึงได้ไหมอย่างเงี้ยให้พี่อ้อยต่อให้หน่อยเราก็ไม่กล้าพูดไงเพราะเราก็คิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาจะมานั่งกินเงิน300,000แล้วให้ลูกเขาไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยเราก็มานั่งคิดระหว่างนั้นเนี่ยเขาไปหาพี่อ้อยที่ฝรั่งเศสบ่อยมากนะก็เงินพี่อ้อยนี่แหละเราออกเงินให้เขาไหมทุกอย่าง business card เขาจองเองครอบครัวทั้งหมดเวลาเขาไปก็ไปทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวไปเที่ยวอย่างล่าสุดที่จะแตกแยกกันก็คือไปเที่ยวฟินแลนด์ก็เวลามานอนโรงแรมก็ขนลูกขนเต้ามาอยู่โรงแรมเดียวกันหมดฮิลตันนึกอยากให้ลูกเขาเอามาทำไมก็เราก็จ่ายก็คือใช้ชีวิตแบบหรูหราเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้เห็นคลิปนี้ที่มีการพูดแบบหมดเปลือกพร้อมหลักฐานกับคุณสนธิแล้วก็ทีมงานคุณสนธิในรายการสนธิท้อนะครับคุยทุกเรื่องกับสนธิท่านผู้ชมคลิปแรกที่ปล่อยไปนะผ่านเพจเนี่ยนะก็ประมาณสักบ่ายสามคลิปที่สองอีกหนึ่งคลิปที่ปล่อยมาประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าคุณอ้อยแล้วก็คุณน้อยนะครับบอกว่าทนายตั้มเนี่ยพยายามจะเอาลูกมาเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่ามันติดขัดอยู่นิดหนึ่งก็คือลูกของทนายตั้มเนี่ยภาษาอังกฤษยัง speaking ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ใช่ไหมฮะมันไม่ผ่านเกณฑ์ทนายตั้มก็เลยมาขอคุณอ้อยครับได้ไหมให้รับลูกของทนายตั้มเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเพื่อจะไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสได้ตอนแรกนะครับคืออันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเจ้อ้อยเนี่ยเดิมทุนเนี่ยเป็นคนที่เขาเอ็นดูทนายตั้มอยู่แล้วถูกไหมค่ะเขาเป็น FC ตั้งแต่ทำหวยให้กับหมวดจรูนใช่ไหมทีนี้เสร็จครับเกือบจะใจอ่อนแล้วนะแต่เผอิญครับลูกชายคนเล็กของพี่อ้อยเนี่ยนะเขาไม่ยอมเพราะเขาให้เหตุผลนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยมันก็มีผลทางกฎหมายในอนาคตเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันเรื่องทรัพย์สินมรดกเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ได้รับลูกของทนายตั้มเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมนะฮะส่วนการดำเนินคดีช่อโกงกับทนายตั้มในครั้งนี้นะครับทีมงานของคุณสุทธิก็ถามว่าถ้าเกิดว่ามันมีอยู่2ทางนะจะเอายังไงถ้าเกิดว่าตั้มเนี่ยมาขอโทษเฉยๆแต่ไม่คืนเงินยอมไหมพี่อ้อยบอกอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้ไม่ยอมแน่นอนถามต่อช้อยที่2สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขายอมคืนตังค์นะจะจบไหมไอที่บอกว่า71ล้านบาทเนี่ยคุณอ้อยนะฮะกับคุณน้อยตอบว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ศาลแต่ที่แน่ๆจะไม่ยอมความดำเนินถึงที่สุดแน่นอนนะครับเมื่อถามอีกว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยจะถึงจุดไหนและเพื่ออะไรพี่อ้อยตอบแบบนี้ครับบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดรู้สึกเจ็บใจรู้สึกเคยให้ใจไปให้มากเลยลองฟังช่วงนี้ดูครับพี่อ้อยเนี่ยจะไปรับเลี้ยงดูเลี้ยงดูจริงใช่ซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้รอซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้รอแล้วพี่อ้อยซื้อใช่พอเอิญว่ามันมีเรื่องที่ว่าลูกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทางกฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับก็เลยไม่ได้ไปแล้ววางแผนใหม่ว่าให้มันเป็นลูกบุญธรรมเราไม่ได้ลูกชายคนเล็กไม่ยอมเอาเป็นลูกบุญธรรมเลยกินลึกมาก
มขนาดนั้นเลยเหมือนลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กที่อยู่เยอรมันไม่ยอมลูกคุณทำนี่ลูกคุณทำนี่จะมาแบ่งใช่แล้วเกือบจะรับเขาเป็นเกือบเขาใจดีเกือบแต่แล้วก็มีนี่อีกจะให้เป็นประธานมูลนิธิให้เปิดมูลนิธิที่เขาใหญ่แต่ให้เขาเป็นคนเอาเงินโอนเข้าบัญชีตั้มแล้วพี่อ้อยก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรนอกจากโอนตังค์อย่างเดียวสมมุติเขาไม่คืนเงินแล้วมาขอโทษเฉยๆเนี่ยยอมไหมครับไม่และสมมุติว่าเขายอมหาเงินคืนมาให้เนี่ยก็ให้ทางศาลยอมแล้วแต่ศาลแล้วแต่ศาลจะไม่อยู่ที่เจ้าตัวด้วยก็เป็นคดีไม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมครับถึงขั้นเนี้ยเป้าหมายจริงๆอยากทำถึงจุดไหนแล้วก็เพื่ออะไรเอาให้ถึงที่สุดค่ะเอาถึงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกเจ็บใจรู้สึกใจแบบเคยให้ใจคุณให้ใจใช่ให้มากเลยคือมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งเรามาเจอหลังจากที่เจอรถเบนซ์ค่ะแล้วเราเห็นมาเราคิดว่าที่ผ่านมาใส่เอาทุกช็อตท่านผู้ชมครับคุณปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในร่วมพูดคุยในวงนั้นน่ะกับคุณอ้อยแล้วก็คุณน้อยก็ร่วมกับคุณสนธินะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวช่อง8ของเรานะครับบอกว่าเงินเนี่ยจริงๆมันมี2ก้อนอันนี้ต้องแบ่งก่อนครับเป็นประเด็นที่ว่าติดใจมั้ยกับไม่ติดใจนะครับ2ก้อนนะครับเดิมทีเราเข้าใจว่า71ล้านใช่ไหมเมื่อวานนี้ตอนที่เรานำเสนอไปเนี่ยเรานำภาพที่ทนายเกิดผลโพสต์ภาพว่าให้เครดิตทนายกุ้งใช่ป่ะว่าอะไรนะจำนวนเงินจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่71ล้านแต่สูงถึง100ล้านบาทถึง100ล้านบาทเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากคุณปานเทพนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะมันมีเงิน2ก้อนนะเป็นจำนวนเงินประมาณ110ล้านบาทนะแบ่งเป็นติดใจกับไม่ติดใจเอาก้อนแรกก่อนที่ติดใจคือ71ล้านบาทอันนี้สังคมรับรู้รับทราบกันแล้วล่ะแล้วก็สำนวนนั้นไปอยู่ที่กองปราบแล้วอยู่ที่กอง3ถูกมั้ยฮะที่จะให้ไปทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ไม่ติดใจนะเดี๋ยวเงินอีกก้อนนึงน้องบีจะเล่าให้ฟังเรื่องรถเบนซ์ G400D ฮะคันนึงประมาณ 11-13 ล้านบาทนะครับก็โอนเงินมาให้ทนายตั้มนะครับไปจัดการซื้อนะชื่อผู้ครอบครองนี่ก็คือคุณอ้อยก็หวังดีให้ทนายตั้มนะใช้รถคันนี้ครับปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าพอเขาไปสืบมาแล้วเนี่ยรถเบนซ์คันนี้ทนายตั้มไม่ได้ขับนะครับเอาไปให้คนอื่นขับแต่เอาล่ะเข้าใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เห็นบอกว่าได้มีการได้รถคืนมาแล้วเนี่ยเจ้าอ้อยเองเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับยอมคืนกุญแจรถให้ที่ศาลส่วนเล่มทะเบียนรถเนี่ยทนายตั้มบอกว่าให้ไปเอาเองที่โชว์รูมรถนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แตกแยกประเด็นที่หนึ่งเลยครับที่ทำให้ทางเจ้าอ้อยกับพี่น้อยเนี่ยแปลกๆกับทนายตั้มและเป็นจุดแตกหักที่ทำใหคิดหลายอย่างจนมาถึงวันนี้ครับค่ะอีกก้อนหนึ่งอย่างที่พี่จูนบอกไปเป็นก้อนที่ทางเจ้อ้อยเขาไม่ได้ติดใจแต่หลายคนฟังแล้วตกใจแทนพี่จูนเพราะเงินจำนวนนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะที่ทนายตั้มได้ไปคือจำนวน39ล้านบาทส่วนนี้ไม่ได้แจ้งความไม่ได้ดำเนินคดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทนายตั้มได้มาขอความช่วยเหลือจากเจ้อ้อยว่าคนใกล้ชิดของตัวเองติดหนี้เจ้อ้อยก็ให้เงินไปค่ะเพื่อให้ไปช่วยเหลือซึ่งคุณปานเทพก็อยากให้ทางสังคมเนี่ยตั้งคำถามกับทางทนายตั้มเรื่องของการเสียภาษีหน่อยเพราะว่ารายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้อ้อยก่อนหน้านี้ที่เราเล่าไปเดือนละ 300,000 บาทโอนไปชื่อคนอื่นก็น่าสงสัยว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ลองฟังเสียงช่วงนี้กันดูค่ะสังคมและสื่อควรจะถามประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับภาษีเพราะทนายตั้มว่าเป็นเงินเดือนของตัวเองแต่ทำไมไปโอนเข้าบุคคลอื่นแล้วเท่ากับเป็นการหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะว่า 300,000 บาทต่อเดือน12ปีไอ้12เดือนก็เยอะนะครับมันเข้าเกณฑ์ในการจ่ายภาษีมีการจ่ายภาษีไหมอันนี้สื่อก็ควรจะถามทุกครั้งถ้าเจอทนายตั้มเรื่องภาษีประเด็นที่3คือ71ล้านแล้วก็มีอีกประเด็นนึงแต่ผมจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีแต่ประเด็นที่เขาสงสัยเรื่องเงินประมาณ39ล้านบาทประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการตามข่าวที่เขาให้มานะครับก็คือเป็นเรื่องกับกรณีการช่วยเหลือบุคคลที่มีหนี้รายหนึ่งไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่เปิดรายละเอียดเพราะว่ายังไม่ใช่ประเด็นแห่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะมีข่าวออกมาครับ
อย่างที่บอกไป39ล้านเนี่ยเจ๊อ้อยแกใจดีมากนะแกให้ไปช่วยใช้หนี้อ่ะโดยแกไม่ได้แจ้งความคือไม่ได้คิดจะเอาคืนแล้วแหละเอาจริงๆเงินก้อน39ล้านเนี้ยแต่มันมีข้อมูลขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แค่71แล้วมันมีก้อน39นี้เข้ามาด้วยแล้วคือเรื่องนี้ดูแล้วถ้าจะไม่จบง่ายๆอ่ะพี่จูนเพราะนอกจากเจ๊อ้อยแล้วคุณปานเทพบอกว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆที่เคยโอนเงินให้ทนายตั้มตอนนี้เริ่มเข้ามาร้องเรียนกับคุณสนธิแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประวัติของแต่ละคนก่อนถ้าหากว่าตรวจสอบแน่ชัดแล้วน่าจะเปิดกรณีผู้เสียหายรายใหม่จากทนายตั้มขึ้นมาอีกค่ะขณะเดียวกันอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกพาดพิงก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมพี่จูนที่บอกว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งอ่ะทนายตั้มพาเจ๊อ้อยไปเจอที่ฮ่องกงนี่ไงแล้วเนี่ยมีภาพออกมาในช่วงเวลาเดียวกันข้างหน้าเมื่อกี้หน้าร้านอ่ะลองย้อนกลับไปเมื่อกี้สิคะเหมือนถ่ายหน้าร้านเดียวกันเลยอ่ะเป็ดปักกิ่งใช่ไหมเขาชื่อดังไงที่นั่นน่ะนี่มุมเดียวกันเลยแล้วภาพไหว้พระก็องค์เดียวกันเนาะทั้งสองรูปเนี่ยค่ะภาพของคุณอนุทินกับทนายตั้มเนี่ยแต่แค่ไม่ได้อยู่ร่วมเฟรมกันเท่านั้นเองค่ะล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปทางคุณอนุทินค่ะยอมรับว่าได้พูดคุยกับทนายตั้มที่ฮ่องกงจริงนะคะน่าจะเป็นประมาณหลังเลือกตั้งช่วงปลายปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วน่าจะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนั้นตัวเองเดินทางไปกับครอบครัวค่ะแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยเพื่อที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เที่ยวพักผ่อนบังเอิญไปเจอทนายตั้มที่โรงแรมก็ทักทายกันปกติแต่ยืนยันเลยไม่ได้คุยกันเรื่องธุรกิจและไม่ได้คุยเรื่องลูกความของเขาเพราะคนจับตามองว่าทนายตั้มไปคุยกับคุณอนุทินเรื่องแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เจอกันโดยบังเอิญแต่เขาบอกเจอบังเอิญเลยไม่คุยกันเรื่องธุรกิจเลยแต่วันนั้นคุณอนุทินบอกนะคะทนายตั้มอยู่กับสุภาพสตรี2คนทนายตั้มเขาแนะนำให้รู้จักว่าประกอบธุรกิจอยู่แถวยุโรปและพอดีวันนั้นมีเวลาว่างอยู่พอดีก็เลยชวนไปทานข้าวด้วยกันที่ภัตตาคารค่ะลองฟังเสียงคุณอนุทินดูค่ะคุณตั้มเนี่ยเขาอยู่กับสุภาพสตรี2คนนะครับแล้วก็มีการแนะนำว่าโอ้สองท่านเนี่ยมันจะไปประกอบอาชีพอยู่แถวประเทศในแถบยุโรปน่าจะถ้าจำไม่ผิดฝรั่งเศสหรืออะไรแล้วก็เป็นลูกความที่ทางด้านธุรกิจก็แนะนำให้ผมรู้จักฐานะดีมากทั้งสองคนช่วงนั้นก็อยู่ที่ฮ่องกงก็เลยแบบอ่ะเรามีเวลาว่างอยู่คืนก็ผมก็เลยชวนว่าไปทานข้าวกันไหมก็ไปทานที่ภัตตาคารก็แค่เท่านั้นแต่ว่าไม่ทำไมถึงมีข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องหวยออนไลน์ค่ะอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ผมว่าอาจจะเป็นผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ในส่วนของผมเองไม่ได้คุยเรื่องนี้ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งเสร็จยังไม่รู้จะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลลูกผีลูกคนอยู่เลยคุณตั้มเขาก็เป็นคนดังอยู่แล้วคุ้นหน้าคุ้นตากันรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้มีกำหนดการที่จะพบกันหรือว่านัดอะไรใครไม่มีนั่นเองมันก็เจอกันได้นะตามที่คุณอนุทินบอกไปเที่ยวอ่ะนะแล้วฮ่องกงคนไทยไปเยอะด้วยไปเยอะแล้วร้านดังด้วยบังเอิญเจอกันได้บังเอิญเจอกันได้ค่ะท่านผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนกันบ้างครับเมื่อวานนี้เราไปคุยกับพลตรีสุวัฒน์แสงนุ่มท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรื่องของคดีฉ้อโกง71ล้านบาทซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่กองปราบแล้วครับอยู่ที่กอง3ถูกไหมครับก็คือพันตำรวจเอกสุริยศักดิ์จิรวัฒน์เนี่ยรับดำเนินการรับไม้ต่อท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านรองบอกกับเรานะครับบอกว่าที่ต้องมาทำที่กองปราบเพราะว่าคดีนั้นซับซ้อนยุ่งยากนะครับแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจมูลค่าความเสียหายก็เยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าให้สังคมไม่ต้องเป็นห่วงนะทำอย่างละเอียดแน่นอนเป็นไปตามหลักฐานนะครับให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับก็ว่ากันไปครับแล้วเดี๋ยวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในขณะเดียวกันครับนอกจากกองปราบเนี่ยรับไปทำแล้วครับก็คือกองสามรับไปดำเนินการต่อแล้วครับที่ปปง.กันบ้างครับเรื่องการฟอกเงินเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมนี่คุณสนธิยาสวัสดีไม่ได้อุ้มพระพุทธรูปมาสาบสาบานแล้วนะเมื่อวานครับทำหน้าที่นะฮะเป็นนักร้องไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบทนายตั้มอ้าว71ล้านบาทไงบีค่ะรวมถึงแจ้งเบาะแสให้ปปง.เนี่ยช่วยพิจารณาวินิจฉัยแล้วก็อายัดเงินนี้ด้วยนะเพราะว่าไปพิสูจน์ก่อนว่าที่มาของเงินเนี่ยถูกต้องไหม
เสียภาษีไหมแล้วก็พบว่าภรรยาของทนายตั้มเนี่ยเอาเงิน40ล้านบาทจากก้อนนี้ไปซื้อบ้านอันนี้เข้าข่ายหรือเปล่าคุณสนธิยาว่าอย่างนั้นเข้าข่ายไหมการแปลงทรัพย์สินอันเป็นการฟอกเงินหรือไม่นี่ท่านผู้ชมครับเราย้อนกลับไปหน่อยครับคุณอ้อยที่ให้ข้อมูลว่าวันแรกที่พบกับทนายตั้มที่ปากช่องเนี่ยก็ช่วงกุมภาพันธ์ปี65ถูกไหมตอนนั้นเกิดเหตุการณ์สำคัญที่บ้านเราก็คือเรื่องของอุบัติเหตุของคุณแตงโมเรื่องนี้เองนะครับทนายกุ้งนะฮะทนายกุ้งนักสืบคลายทุกข์ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจระบุว่าอย่างนี้น่าสนใจมากนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงคนบนเรือกันแล้วนะค่ะไฮโซปอแฉทนายดังแนะแนวทางสู้คดีในทางที่ผิดพอไม่ลงตัวทนายดังก็หันหัวเรือไปหาอีกฝ่ายเวรกรรมมีจริงยังมีอีกนะบอสพอพักไปก่อนอันนี้โพสต์แรกครับของทนายกุ้งนะฮะโพสต์ต่อมาโพสต์ต่อมาบอกว่าไฮโซปอเล่าว่าเจอทนายดังหลังจากที่กลับจากปากช่องไปพบพี่อ้อยรู้แล้วใช่ไหมคนที่แนะนำคนบนเรือให้บิดคดีคือใครคุณแม่ไหนลองทำเสียงสูงซิคุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องอย่างนี้เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมไฮโซปอนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าระบุว่าคนบนเรือคดีของน้องแตงโมเนี่ยเคยขอคำปรึกษากฎหมายจากทนายดังคนนี้ซึ่งทนายคนนี้เสนอมา2แนวทาง1ในนั้นก็คือต้องโทษอีกคนนึงที่อยู่บนเรือนะแล้วก็โยนความผิดให้คนคนนั้นและถ้าเกิดว่าจะให้ทนายคนนี้ทำคดีนี้คุณต้องจ่ายนะจ่ายค่าทำคดีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนะไฮโซปอบอกว่าหูอึ้งเลยนะอึ้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวทางในการทำคดีแล้วก็ช็อกด้วยครับนะฮะช็อกหนักไปกว่าเดิมเลยพอเราตัดสินใจว่าไม่ให้ทนายคนนี้มาทำคดีปรากฏว่าทนายความคนนี้ไปติดต่อพี่ชายคุณแตงโมเพื่อขอเป็นทนายความให้ฝั่งนั้นนี่ทนายกุ้งโพสต์นะค่ะ อีกคนหนึ่งที่อยู่บนเรือเหมือนกันก็คือคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความในสตอรี่อินสตาแกรมนะคะบอกว่าทนายคนดังวงเล็บมากบอกว่าเขาให้โดยเสน่หาเอาอะไรมามั่นอะที่เขาให้เดือนละ 300,000 กล้ารับก็นับว่าสุดๆแล้วนะคุณคิดว่าศักยภาพคุณถึงราคานั้นแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark วันนั้นหมายถึง25เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ให้พวกเรารอคุณกลับจากโคราชจนเกือบค่ำเกือบตกเป็นจำเลยเลยตกเป็นจำเลยของสังคมวันนี้ถึงบางอ้อคุณคงจำเป็นต้องบินไปหาเงินเพื่อมาซื้อของแบรนด์เนมใส่ไปโหนกระแสสินะอันเนี้ยคือข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้แต่เมื่อวานนี้คุณแซนวิสาพัฒน์เดินทางไปที่กองปราบค่ะไปจองกฐินหน่อยคุณแซนบอกว่ามีประสบการณ์ตรงเลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุคดีของคุณแตงโมที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทหลังวันเกิดเหตุเนี่ยคุณปอก็คือหนึ่งในคนบนเรือได้บอกกับคนบนเรือว่านัดหมายให้ทนายเขาไม่ได้พูดชื่อนะทนายต่อเต่ามาพูดคุยกันที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์ซึ่งทนายคนนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไปพบตำรวจเลยให้รอคุยกับเขาก่อนซึ่งก็รอกันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นรอนานจนกลายเป็นจำเลยสังคมโดนด่ายับว่าไม่ยอมไปพบตำรวจนอกจากนี้พอทนายตอบมาถึงนะคะก็คุยกับคุณปอแล้วก็คุณโรเบิร์ตแนะนำแนวทางซึ่งไม่ได้แนะนำตามข้อเท็จจริงแต่บอกว่าต้องให้มีคนผิดหนึ่งคนซึ่งคนนั้นก็คือคุณแซนคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่เห็นคุณแตงโมเป็นคนสุดท้ายโดยวันนั้นคนบนเรือไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางจึงไม่ให้ทนายตอทำคดีให้แต่พอออกจากห้องอาหารทนายตอไปโพสต์เฟซบุ๊กทันทีเลยไม่รับทำคดีให้คนบนเรือทั้งที่ความเป็นจริงเป็นพวกเราเองที่ไม่ให้ทำวันนี้ที่ต้องมาจองกฐินเพราะว่าวันนั้นเขาเป็นคนให้โทษตัวเองถ้าคนบนเรือเห็นด้วยกับแนวทางนี้วันนี้คุณแซนบอกว่าคงไม่ได้มานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งการพูดคุยในวันนั้นนะคะทนายตอยังแนะนำแนวทางอีกว่าแนะนำแนวทางเนี่ยพวกตัวเองมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงทั้งหมดเลยและเรื่องนี้ก็เคยให้การกับทางพนักงานสอบสวนที่อยู่ในสำนวนคดีของคุณแตงโมแล้วหลังจากนั้นทนายตอก็หันไปพยายามที่จะทำคดีให้ทุกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนบนเรือรวมถึงยังติดต่อไปหาพี่ชายของคุณแตงโมซึ่งการกระทำเนี่ยมันชัดเจนมากและกระแสสังคมก็พุ่งมาโจมตี
ที่พวกตนนะคะส่วนคดีที่ทางทนายตอกำลังถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้พอได้รับรู้แล้วก็รู้สึกว่าในที่สุดความยุติธรรมก็มีอยู่จริงคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ตกใจกับเรื่องนี้เลยใครทำอะไรก็ต้องได้รับแบบนั้นค่ะไม่ใช่ค่ะจุดที่เซนมาจองกระถิ่นเนี่ยก็คือเพราะว่าในณวันนั้นนะเขาให้โทษไงคะใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บพวกเราไม่ให้เขาทำคดีเขาลุกออกไปแล้วเขาก็เพิ่งจะปิดประตูห้องที่ร้านมาเรียวันนั้นนะคะเขาคือทนายเขาคือทนายคนดังมากในเวลานี้ค่ะรอเต่าใช่ไหมใช่ค่ะคนคนนั้นแหละค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บทีเนี้ยคือเขาออกไปแล้วเขาก็โพสต์ลงเฟซหรืออะไรของเขาส่วนตัวค่ะว่าเขาไม่รับทำคดีให้คนบนเรือหึเราไม่ให้คุณทำคดีให้มากกว่าไหมคะหลักฐานเรามีคลิปเรามีค่ะในที่สุดก็ความยุติธรรมบนโลกนี้ก็มีอยู่จริงอะค่ะอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าแบบคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ไรเพราะฉะนั้นโกรธไปที่เขาจะโยนให้พี่ปอโยนความผิดให้เราถ้าไม่โกรธวันนี้ไม่มายืนตรงนี้แล้วค่ะใช่เก็บมานานใช่คืออยากจะชี้แจงให้ฟังว่าแบบคนคนนี้เขาเป็นยังไงทนายคนนี้เขาแบบเขาทนายจะช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยตัวเองต้องดีก่อนไหมถูกไหมคะอันนี้ก็ให้ฝากให้เขาไปคิดดูกันแล้วกันว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างตอนนี้ช่วยตัวเองให้รอดก่อนแต่วันนี้คุณแซนเมื่อวานนี้คุณแซนมาเนี่ยหน้าตาคุณแซนดูสดใสมากขึ้นนะครับมีหลักฐานคลิปเสียงที่คุยกับทนายต่อเต่าด้วยและข้อมูลของคุณแซนกับคุณปอก็ตรงกันด้วยว่ามีการแนะนำแบบนี้สังคมตั้งคำถามนะครับตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวมาที่ออกมาโดนแฉนะครับว่ามีการช่อโกงกันเนี่ยทนายตั้มยังนิ่งๆอยู่เลยทนายตั้มหายไปไหนท่านผู้ชมครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับเราเข้าไปดูใน Facebook ของทนายตั้มนะครับเห็นบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวมา3วันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับนักข่าวเราก็ตามไปครับจนกระทั่งเจอทนายตั้มครับไปโผล่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเพราะว่าเดินทางไปฟังคำพิพากษาคดีที่หมวดจรูนครับยื่นฟ้องครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบิ่นในความผิดฐานร่วมกันเบิกความเท็จคดีหวย30ล้านแน่นอนครับเราก็ไปพูดคุยกับทนายตั้มสั้นๆครับทนายตั้มบอกแบบนี้ครับบอกว่าในส่วนตัวแล้วนะครับกับคุณอ้อยนะฮะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีความคิดที่จะฟ้องกลับหรือดำเนินคดีใดๆกับคุณอ้อยอย่างแน่นอนทนายตั้มว่าอย่างนั้นนะแต่ทนายตั้มบอกหนักใจหนักใจกระแสโซเชียลไม่หนักใจเรื่องของคดีครับเพราะว่ามีหลักฐานครบถ้าพูดไปตอนนี้สังคมก็คงจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวรอตำรวจออกหมายเรียกก่อนจะได้มีการชี้แจงนะครับแล้วเดี๋ยวไปถึงกทม.ที่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ทีเดียวเลยฟังทนายตั้มดูฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเวลาทำงานน้อยถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่4ผัดเท่านั้นเองนะครับผมจะให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับแล้วจะมีการเจรจากับเจ้าของเงินหรือเปล่าผมไม่มีการติดต่อไปนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัวของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปณเวลานี้กรณีเงินได้11ล้านน่ะต้องเสียภาษีรายได้อ๋อไม่ต้องห่วงครับเรื่องภาษีเนี่ยผมเป็นทนายความครับนะมันเสียภาษีเนี่ยผมเนี่ยโดนตรวจสอบภาษีอยู่ผมต้องบอกงี้นะครับแล้วเจ้าที่เนี่ยเค้ากำลังตรวจสอบผมอยู่แล้วตอนที่เงินเข้ามาเนี่ยผมก็มีการแจ้งเจ้าที่ที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับเสียเท่าไหร่ครับกำลังประเมินอยู่ครับก็โดยปกติแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ 5% ครับ 5% ไม่ได้เสียใช่มั้ยคะประเมินอยู่ครับหนักใจก็คือกระแสสังคมอย่างเดียวครับเพราะว่าพูดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อนะในคดีเนี่ยไม่หนักใจมีหลักฐานแต่ว่าหนักใจกระแสสังคมและทีนี้เสร็จนักข่าวก็ถามต่อเรื่องของคุณปอคุณแซนมาให้ข้อมูลว่ามีทนายไปให้คำแนะนำอะไรบางอย่างแบบนี้ทนายตั้มบอกแบบนี้ครับบอกว่าไร้สาระค่ะพวกนี้รอผมล้มแล้วรอกระทืบซ้ำไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะพร้อมมีหลักฐานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามนะครับว่าวันนี้ความคืบหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับมาดูเรื่องของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยเพราะว่าเขาก็สนิทกันจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรอกค่ะเรื่องของคุณหนิงก่อนหน้านี้ที่ไปแจ้งความเอาผิดภรรยาของบิ๊กโจ๊กอ้างว่าไปมีความสนิทสนมแนบชิดกับสามีของเธอที่เป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกแล้วพอหลังจากมีความสัมพันธ์กันได้ขโมยทรัพย์สินทั้งทองคำน้ำหนัก
ว่า100บาทรวมไปถึงเงินสดอีก 600,000 รวมมูลค่าความเสียหายของเธอ6ล้านกว่าบาทก่อนหน้านี้ศาลออกหมายจับและภรรยาของบิ๊กโจ๊กเข้าไปมอบตัวแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ว่าเรื่องราวมันบานปลายขึ้นเรื่อยๆล่าสุดทางคุณหนิงเองมีภาพว่าไปพบกับคุณศิระเจนจาคะซึ่งเขาก็เป็นนักการเมืองแล้วก็เปิดสำนักงานทนายความด้วยเข้าไปทำอะไรเขาบอกว่าเอาแฟลตไรท์สีแดงไปมอบให้กับคุณศิระซึ่งในแฟลตไรท์เนี้ยมีอะไรพี่จูนอันนี้เป็นคลิปลับเหรอเป็นคลิปลับเขาบันทึกมาให้เลยเพราะก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเขาติดตั้งกล้องไว้ในบ้านที่คลองเจ็ดแล้วก็เห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นที่มีความสนิทสนมแนบชิดกันระหว่างภรรยาของบิ๊กโจ๊กแล้วก็สามียศพันตำรวจเอกของเธอแสดงว่าถ้าเกิดว่าในอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามีตามนั้นจริงตามที่คุณหนิงบอกเนี่ยอันนี้ก็จะฟ้องร้องได้อีกหนึ่งข้อกล่าวหาถูกไหมค่ะเออนั่นแหละแต่คุณศิระก็บอกว่าเปิดดูแล้วเห็นหมดเลยเห็นชัดทุกอย่างตามคำกล่าวอ้างนะคะในคลิปมีประมาณสัก20นาทีบอกไว้ประมาณนี้แต่ว่าทางสื่อมวลชนเองก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะคะว่าในคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะคุณหนิงมอบให้กับคุณศิระอย่างเดียวเดี๋ยวก็อาจจะเอาเข้าไปเป็นหลักฐานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอต่อแต่ว่าล่าสุดกว่านั้นอีกค่ะพี่จูนเพราะว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจได้ออกมาคือมีหนังสือออกมานะคะสั่งปลดคุณหนิงออกจากอาจารย์พิเศษแล้วเพราะว่าคุณหนิงเนี่ยก่อนหน้านี้เธอเป็นอาจารย์พิเศษในโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพลานอธิบายออกมาเป็น3ข้อเลยคือตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดไว้ก็เลยต้องถอดถอนจากทุกรายวิชาเลยแล้วก็จากการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำคำสั่งอาจารย์พิเศษดำเนินการโดยพลการในการเพิ่มรายชื่อของคุณหนิงเข้าไปซึ่งก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนค่ะข้อหนึ่งก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอาจารย์ซึ่งเป็นคู่กรณีค่ะพันตำรวจเอกหญิงเนี่ยสั่งสอบคนนี้ด้วยหลังจากตกเป็นข่าวเมื่อวานนักข่าวไปเจอคุณศิระไม่เสียดายหน้าถามคุณศิระหน่อยนะว่ายังใส่หลวงพ่อป้อมอยู่ป่ะเอาก็ถอดไปแล้วไงผมเห็นเหมือนแพมออกมายังใส่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้